นี่ส้มตำที่ฉันสั่งไปทำไมกลิ่นน้ำส้มสายชูมันแรงขนาดนั้นล่ะและที่บอกเผ็ดๆก็ไม่เห็นจะเผ็ดปลาร้าก็ไม่ได้กลิ่นสักแอะแล้วใครให้เธอสั่งขนาดนี้ล่ะมะนาวลูกละตั้งเท่าไหร่พริกก็แพงกะไม่ให้ฉันได้กำไรเลยหรือไงเอาเปรียบลูกค้าแบบนี้เราจะไม่มีใครซื้อนะหอมส้มตำจ้าส้มตำอร่อยอร่อยจ้ามาชิมฟรีได้นะจ้าอร่อยส้มตำจ้าส้มตำอ้าวคุณอมคุณอมมากินส้มตำก่อนเร็วอ้าวมามาอ้าวเปิดร้านส้มตำตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งเปิดมามาชิมก่อนสูตรเด็ดเลยวันนี้พอดีเลยฉันกำลังออกไปหาอะไรกินพอดีมามามาชิมก่อนอ่ะชิมดูนะเนี่ยวันนี้สูตรเด็ดเลยเป็นไงอร่อยบอกแล้วเห็นไหมเนี่ยสูตรเด็ดเลยนะอ่ะเอาไหมงั้นฉันเอาส้มตำปูปลาหนึ่งโครงนะเอาแบบนี้เลยนะได้เลยแผ่นย่างหนึ่งไม้แล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งห่อจ้ะได้เลยได้เลยรอแป๊บนึงเดี๋ยวนี่แถมเยอะๆใส่เยอะๆไปเลยจะเพียวไหน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 ได้ยินว่ามีร้านส้มตำเปิดใหม่กินปลาหอมมาเชียวร้านนี้แน่เลยใช่แล้วใช่แล้วมามามาชิมก่อนร้านนี้แหละอ่ะลองชิมก่อนอร่อยเอาไหมล่ะสั่งเลยไหมล่ะเออเอาสิเอานะเอาตำปูปลาครกหนึ่งแล้วก็ตำไข่ครกหนึ่งไก่สองไม้เลยโอเคอย่าลืมของฉันนะแม่ค้าไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยววันนี้แถมให้เยอะเลยสองคนเลยขอบคุณขอบคุณบอกต่อด้วยนะชวนมาซื้อร้านฉันเยอะๆแล้วล่ะมีส้มตำนะไก่ย่างอ่ะเดี๋ยววันนี้แถมไก่ให้ไม้นึงเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณจ้าจ้ามาซื้อใหม่นะจ้าจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยหิวหิวหิวไหนไหนเห็นรปภ.บอกว่ามีร้านส้มตำเปิดใหม่อร่อยมากถ้าปลาร้าไม่อร่อยจริงนะรปภ.โดนแน่อร่อยแน่นอนปลาร้าสูตรพิเศษต้มเองเลยนะไหนไหนไหนขอดมหน่อยสิได้เลยหอมมากเอาตำปูปลาร้าเผ็ดเผ็ดครกหนึ่งจ้ะได้เลยเผ็ดเผ็ดเลยนะพอไหมล่ะลองชิมดูว่าขาดอะไรไหมเป็นไงอร่อยเอาแบบนี้อีกโค้งนึงนะจะเอาไปฝากที่ทำงานได้เลยได้เลยแซ่บมากตำพิเศษให้เออแม่คะเดี๋ยวถ่ายรูปไปโปรโมทให้นะจะได้มีคนมาสั่งเยอะๆได้เลยได้เลยขอบใจมากนะจ้าพี่สองคุกใช่ไหมโอเคจ้ะของน้องไม่เผ็ดเนาะได้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 
ฮัลโหลค่ะสั่งได้เลยจ้าโอเคจ้าตำไทย1ตำปู1เนาะโอเคค่ะรอแป๊บนึงนะคะได้ค่ะได้ค่ะลูกค้าด้านหลังรอสักครู่นะคะได้แล้วจ้าส้มตำ2กับไก่ย่าง2จ้าคุณนะคะวันนี้ลูกค้าเยอะจังเลยแม่ค้าส้มตำหมดหรือยังคะวันนี้ลูกค้าเยอะมากหมดเกลี้ยงเลยโหเสียดายจังงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะได้เลยจ้าพรุ่งนี้มาใหม่นะได้เลยเหนื่อยขนาดนี้ได้เงินแค่นี้เองเหรอแล้วเมื่อไหร่จะรวยนี่สิยังสดๆอยู่เลยเอากลับมาใช้ใหม่ดีกว่าแบบนี้สิรวยแน่แพ้อ่ะเมคะตามนี้เลยนะได้จ้าตำไทยเปรี้ยวหวานตำปูปลาเพิ่มปลาตำแตงขอเผ็ดๆข้าวเหนียว3ไก่2เปรี้ยวหวานเหรอมะนาวลูกละตั้งเท่าไหร่น้ำตาลก็แพงเผ็ดเหรอไว้แค่นี้แล้วกันเออนี่แม่ค้าอย่าลืมเพิ่มปลาให้ด้วยล่ะเน้นมาได้จัดจ้ะเพิ่มปลาเหรอนี่นะเพิ่มให้แล้วนะจ๊ะเออดีขอบใจจ้านี่จ้าเท่าไหร่เหรอ200พอดีจ้ะ200ไว้วันหลังมาซื้ออีกนะอ่ะ200จ้ะจ้าขอบคุณนะจ๊ะแบบนี้สิถึงจะคุ้มนี่ส้มตำที่ฉันสั่งไปทำไมกลิ่นน้ำส้มสายชูมันแรงขนาดนั้นล่ะและที่บอกเผ็ดๆก็ไม่เห็นจะเผ็ดปลาร้าก็ไม่ได้กลิ่นสักแอะแล้วใครให้เธอสั่งขนาดนี้ล่ะมะนาวลูกละตั้งเท่าไหร่พริกก็แพงกะไม่ให้ฉันได้กำไรเลยหรือไงคิดเงินด้วยค่ะหมดเนี่ย300ฮะทำไมมันแพงจังอะคะส้มตำจานละ30บาทไม่ใช่หรอคะก็นั่งมาเมื่อก่อนตอนนี้ฉันขึ้นแล้วเดี๋ยวจะค่าที่นั่งค่าน้ำค่าผักนี่ฉันก็คิดนะไม่ใช่ฟรีๆนะเอาเปรียบลูกค้าแบบนี้เราจะไม่มีใครซื้อนะไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อฉันไม่งอหรอกฉันขายออนไลน์ก็ได้ลูกค้าฉันเยอะแยะโอเคงั้นต่อไปนี้ฉันก็จะไม่มากินร้านนี้อีกใช่ฉันก็จะไม่มากินร้านเธออีกแล้วฉันก็จะเอาร้านเธอไปประจานลงในโซเชียลด้วยอย่าประจานฉันเลยนะคะบ้านฉันก็ต้องผ่อนงานก็หายากอย่าประจานฉันเลยนะคะฉันขอโทษอย่าประจานร้านฉันเลยค่ะอย่าประจานร้านฉันเลยนะคะฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วค่ะไม่น่าเลยจำไว้นะครับอย่าคิดจะรวยทางลัดโดยการเอาเปรียบคนอื่นไม่เช่นนั้นเราอาจจะโดนกรรมตามสนองเอาได้
คนเราถ้าคิดจะทำมาหากินให้ได้ดิบได้ดีต้องขยันอดทนคิดแต่สิ่งดีๆแล้วสักวันหนึ่งเราจะได้รับสิ่งตอบแทนในการกระทำของเราเองครับแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอ